ท่มากเลยอ่ะพับได้ด้วยอ่ะสวัสดีครับผมแบงค์ตองพีนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Octavia Smart Piano นะครับซึ่งสิ่งนึงนะครับที่มือคีย์บอร์ดมือเปียโนอย่างผมเนี่ยอิจฉามือกีตาร์มาตลอดก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะพกคีย์บอร์ดหรือเปียโนไฟฟ้าเนี่ยไปเล่นทุกๆที่ได้อย่างสะดวกเหมือนกับมือกีตาร์เขานะครับถึงแม้ว่ามันจะมีคีย์บอร์ดที่พกพาได้มีลำโพงในตัวใส่ฐานได้อะไรก็ตามเถอะรุ่นที่มีขนาดกระทัดรัดเนี่ยยังไงก็ต้องมีคีย์ที่ไม่เกิน61คีย์ครับถ้าเกิดอยากให้มันกระทัดรัดกว่านี้คีย์ก็จะน้อยลงหรือว่าเป็น61คีย์แต่ว่าคีย์จะเป็นแบบมินิคีย์ครับคือคีย์แบบเล็กๆครับเวลากดเล่น2มือเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะดวกนักนะครับซึ่ง61คีย์เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นแบบว่าไม่ซีเรียสมากเอาไว้ซ้อมแบบว่าเพลงง่ายๆเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดเพลงมันเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย61คีย์เนี่ยเล่น2มือไม่พอแน่นอนนะครับและตลอดเวลาเนี่ยผมก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีใครทำคีย์บอร์ดเป็นไฟฟ้าที่มันพับได้หรือว่ามันถอดเป็น2ชิ้นได้เวลาใช้งานแล้วก็เอามาประกอบกันแล้วก็ใช้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีเป็นโนที่แบบม้วนได้เป็นโนโรอะสัมผัสของคีย์เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีความใกล้เคียงกับเป็นโนเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสัมผัสของยางเป็นแผ่นยางนั่นเองนะครับจนกระทั่งได้ไปเจอตัวนี้ครับ Octavia Smart Piano นะครับซึ่งมันสามารถที่พับครึ่งได้นะครับเมื่อพับครึ่งแล้วนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ62เซนนะครับมีกระเป๋าแถมมาให้ด้วยนะครับใส่กระเป๋าพกพาไปไหนต่อไหนได้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับแล้วความเจ๋งกว่านั้นก็คือว่ามันมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยครับใช่ครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านนะครับไม่จำเป็นต้องต่อปลั๊กตลอดเวลาแบตเตอรี่ในตัวมีมาให้ด้วยนะครับถ้าจะนำไปเล่นนอกสถานที่เนี่ยก็คือสบายๆเลยใส่กระเป๋าพกไปนะครับออกจากกระเป๋ากลางปุ๊บวางบนตักเนี่ยเล่นได้เลยนะครับในส่วนของคีย์ Octavia Smart Piano ครับเป็นคีย์ full size ความยาว88คีย์ใช่ครับนี่คือ88คีย์นะครับเต็มๆเทียบเท่าเปียโนจริงๆเลยนะฮะส่วนน้ำหนักของคีย์เนี่ยน้ำหนักของคีย์เขาจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเซมิเวทครับคือเป็นคีย์ที่มันไม่ได้มีน้ำหนักเป็นหัวค้อนเป็นแฮมเมอร์เวทนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าถ้ามันเป็นแฮมเมอร์เวทเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1น้ำหนักมันจะเยอะขึ้น2ขนาดความหนามันจะเยอะขึ้นเพราะว่าตัวกลไกของแฮมเมอร์เวทเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าคีย์ที่เป็นเซมิเวทหรือว่าคีย์ที่เป็นคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับอีกข้อสำคัญก็คือว่าเขาจะทำราคาที่ถูกขนาดนี้ไม่ได้เดี๋ยวมาว่ากันเรื่องราคาอีกทีนะครับจุดประสงค์เขาคือเขาทำมาให้เป็นเป็นไฟฟ้าที่พกพาได้ง่ายนะครับน้ำหนักตัวไม่เยอะนะครับฉะนั้นก็คือว่ามันต้องแลกมากับน้ำหนักคีย์แต่ว่าตัวน้ำหนักคีย์เนี่ยมันตอบสนองการเล่นแบบดังเบาประมาณนี้ครับก็สามารถทำดังเบาได้พอสมควรเลยนะครับและในคำว่า Smart Piano เนี่ยไม่ใช่ชื่อเขาตั้งมาเล่นๆนะครับมัน Smart Piano จริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่พับได้ที่บอกไปนะครับแบตเตอรี่ในตัวมีนะครับสามารถที่จะชาร์จกลับได้นะครับโดยผ่านพอร์ต USB-C นะครับในกล่องเนี่ยเขาจะมีแถมตัวอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วก็สายมาให้ด้วยนะครับสามารถที่จะต่อสแตนโน้ตได้นะครับมีสแตนโน้ตแถมมาให้ด้วยเช่นเดียวกันมีพีดัลสวิชมาให้ด้วยนะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็เป็นหน้าจอ LED ขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีความสว่างมากพอที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับและความสมาร์ทต่อมานะครับมันมีบลูทูธในตัวครับบลูทูธของเขาเนี่ยสามารถที่จะต่อกับ iPad นะครับแล้วใช้แอปพลิเคชันของ iPad เนี่ยเพื่อทำการเล่นหรือว่าบันทึกเสียงโดยเช่นการาดแบนนะครับหรือจะเป็นพวกแอปที่เป็นพวกซาวด์โมดูลทั้งหลายพวกฮอคโมดูลโปรหรือว่าแอปหลายๆตัวที่อยู่บน iPad ที่ให้เสียงที่ดีมากๆนะครับสามารถที่จะใช้งานผ่านตรงนี้อย่างสะดวกมากๆเลยหรือจะต่อ
ต่อบลูทูธผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะบันทึก MIDI นะครับผ่านทางสาย USB-C ก็ได้ต่อเข้ากับคอมนะคะสามารถที่จะใช้ในการทำเพลงได้ด้วยนะครับถือว่ามันมีความสมาร์ทสมกับชื่อเขาจริงๆเลยนะฮะในส่วนของเรื่องเสียงนะครับเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับเขาเนี่ยเขามีให้มาไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการนำไปซ้อมนะครับมีเนื้อเสียงที่อาจจะฟังดูไม่ได้อลังการมากนะครับแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างของตัวเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากนะครับแต่ที่ผมจะเรียกได้ว่าแปลกใจมากคือเขาให้เสียงอื่นๆนอกจากเสียงเปียโนมาเยอะมากนะครับคือในตัวเนี่ยมีเสียงอยู่ทั้งหมด128เสียงนะครับอย่างเสียงที่ผมชอบนะครับเป็นเสียงออร์แกนนะหรือเสียงสตริงนะครับก็ทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับนอกจากฟังก์ชันในเรื่องเสียงที่ให้มาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับก็ยังมีเมโทรนอมในตัวนะครับสามารถที่จะบันทึกการเล่นเอาไว้แล้วเปิดฟังได้ด้วยนะครับก็จะเรียกได้ว่ามันมีความสมาร์ทสมจริงๆนะครับและสิ่งที่น่าสนใจมากๆของเขาก็คือว่าในส่วนของราคาครับราคาตั้งอยู่ที่ 8,200 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษของท่า Music Collection นะครับลดเหลือเพียง 5,740 บาทครับใช่ครับ 5,740 บาทนะครับกับเป็นโนไฟฟ้าที่มีฟังก์ชันครบๆอย่างนี้นะครับสามารถที่จะยกไปเล่นที่ไหนก็ได้นะครับพับครึ่งได้ในเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนและไม่คิดว่าจะมีใครทำขึ้นมาจริงๆแบบนี้นะฮะในสนนราคาแบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะได้เป็นโนไฟฟ้าสักตัวนึงเนี่ยเอาไว้ซ้อมมือติดตัวไปได้ทุกที่คุณจะขึ้นเขาลงห้วยคุณจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามไม่มีรถส่วนตัวนำขึ้นรถโดยสารอะไรก็ตามเถอะผมถือว่ามันสะดวกมากๆเลยนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะลองของจริงนะครับก็แวะไปลองได้ที่ Music Collection นะครับผมซึ่งก็มีหลายสาขามากๆนะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้นะครับก็ขอขอบคุณทาง Music Collection นะครับที่อนุเคราะห์เป็นไฟฟ้า Octavia Smart Piano ให้ผมทำการรีวิวนะครับก็ต่อไปจะเป็นรีวิวเป็นไฟฟ้าคีย์บอร์ดตัวไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับ